สมัยก่อนที่ความรู้ทางด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงและยังไม่สามารถหาข้อมูลต่างๆได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเหมือนในปัจจุบันหลายคนก็อาจจะเคยใช้แป้งหมี่ยาสีฟันหรือน้ำปลาทาลงไปบริเวณแผลผุพองจากน้ำร้อนน้ำมันหรือไฟไหม้ไฟลวกตามที่ผู้ใหญ่ในบ้านบอกต่อกันมาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนและช่วยรักษาแผลผุพองแสบแดงจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ได้จริงหรือไม่นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ระบุค่ะว่าแป้งหมี่ไม่สามารถรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้แล้วยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการที่แผลจะติดเชื้อโดยเมื่อเกิดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหลังจากทำความสะอาดบาดแผลเสร็จแล้วการใช้ความเย็นมาประคบบริเวณที่เกิดแผลจะสามารถบรรเทาอาการปวดได้นอกจากนี้ความเชื่อที่ว่าแป้งหมี่ช่วยดับไฟได้นั้นก็ไม่เป็นความจริงค่ะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงด้วยเพราะแป้งเป็นวัตถุติดไฟได้ทั้งนี้เราไม่ควรใส่ตัวยาหรือสารใดๆทาลงไปบนบาดแผลถ้าเกิดไม่แน่ใจในสรรพคุณที่ถูกต้องของยาชนิดนั้นโดยเฉพาะยาสีฟันและน้ำปลาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อบาดแผลแล้วเพิ่มโอกาสเกิดบาดแผลติดเชื้อและทำให้รักษาได้ยากขึ้นนั่นเองสำหรับวิธีปฐมพยาบาลแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้ที่ถูกต้องนั้นเริ่มต้นจากการล้างด้วยน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติจะช่วยลดการหลั่งสารที่ทำให้เกิดอาการปวดแผลบริเวณบาดแผลได้จากนั้นก็ให้ซับด้วยผ้าที่แห้งสะอาดสังเกตดูค่ะถ้าเกิดผิวหนังมีรอยถลอกมีตุ่มพองใสหรือมีสีของผิวหนังที่เปลี่ยนไปควรต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนถ้าเกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกบริเวณใบหน้าจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ให้เร็วที่สุดเลยนะคะเนื่องจากบริเวณใบหน้ามักจะเกิดอาการระคายเคืองจากการใช้ยาที่ผิดและสิ่งสำคัญห้ามใส่ยาใดๆก่อนถึงมือแพทย์เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีอาการตอบสนองต่อตัวยาไม่เหมือนกันค่ะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นสำหรับข้อมูลสุขภาพที่เรานำมาฝากอีกเรื่องนึงในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคกระเพาะที่จะต้องพิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอาหารบางชนิดอ่านระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและทำให้อาการป่วยแย่ลงจนเกิดอาการปวดท้องท้องอืดแสบร้อนกลางอกหรืออาหารไม่ย่อยตามมาขณะเดียวกันการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับสุขภาพของตนเองก็อาจช่วยควบคุมอาการของโรคกระเพาะและทำให้อาการป่วยทุเลาลงได้โรคกระเพาะคือความผิดปกติที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหารอาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือเรื้อรังและมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อโรคส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียHelicobacter pylori ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีอาการไม่รุนแรงและหายเป็นปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าเกิดได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแต่ว่าโรคกระเพาะอาหารบางประเภทอาจจะก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตามมาได้ค่ะอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารบางชนิดอาจช่วยควบคุมอาการป่วยไม่ให้รุนแรงขึ้นหรือช่วยบรรเทาอาการป่วยได้แต่ผู้ป่วยก็ควรต้องได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะด้วยอย่างโรคติดเชื้อ Helicobacter pylori และหลีกเลี่ยงปัจจัยต้นเหตุอย่างการดื่มแอลกอฮอล์การรับประทานอาหารรสเผ็ดหรืออาหารบางอย่างที่กระตุ้นให้มีอาการกำเริบรวมทั้งควรสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอถ้าเกิดมีอาการรุนแรงหรือมีอาการป่วยเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องควบคู่กันไปกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารไปด้วยอาหารแต่ละชนิดที่เรารับประทานเข้าไปนั้นส่งผลต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารอย่างโรคกระเพาะควรเลือกรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารและมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการป่วยด้วยดังนี้อาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเช่นพืชตระกูลถั่วแครอทบรอกโคลีข้าวโอ๊ตแอปเปิลเป็นต้นอาหารที่มีความเป็นกรดต่ำหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอย่างผักชนิดต่างๆอาหารที่มีไขมันต่ำเช่นอกไก่เนื้อปลาเป็นต้นอาหารที่ปรุงโดยเลือกใช้น้ำมันมะกอกและน้ำมันคาโนล่าเป็นหลักธัญพืชเต็มเมล็ดเช่นขนมปังโฮลวีตซีเรียลข้าวกล้องเป็นต้นเครื่องดื่มที่ไม่อัดแก๊สและไม่มีคาเฟอีนอาหารที่มีโปรไบโอติกส์
ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์และยีสต์ในกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกะหล่ำดองกิมจิชาหมากโยเกิร์ตเป็นต้นเนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าโปรไบโอติกส์นั้นอาจจะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคกระเพาะและการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะนอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารผู้ป่วยควรต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสมด้วยนะคะเช่นไม่ควรจะรับประทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย2ชั่วโมงและให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารครั้งละมากๆโดยให้หันมารับประทานอาหารทีละน้อยๆแต่รับประทานให้บ่อยครั้งขึ้นแทนค่ะส่วนอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะไม่ควรจะรับประทานส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวหรือมีฤทธิ์เป็นกรดและอาหารที่มีไขมันสูงดังนี้อาหารทอดผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากมะเขือเทศอย่างซอสมะเขือเทศหรือน้ำมะเขือเทศนมสดและผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากนมสดหรือครีมพริกและพริกไทยทั้งในรูปแบบพริกหรือพริกไทยสดพริกป่นพริกไทยป่นหรือซอสพริกเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมหรือเบคอนเป็นต้นช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตและโกโก้ร้อนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชาหรือกาแฟเครื่องดื่มอัดแก๊สอย่างน้ำอัดลมหรือโซดาชาเขียวชาดำหรือกาแฟปราศจากคาเฟอีนน้ำผลไม้โดยเฉพาะน้ำส้มหรือน้ำเกรปฟรุตรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ